สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้นะคะที่บ้านของไอรีนท่าฮาที่ศรีนากาพวกเราก็ถึงเวลาที่จะทำการรีโนเวทบ้านใหม่กันแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่บ้านของพวกเรานะคะมีอายุการใช้งาน30กว่าปีแล้วค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องทำใหม่สักทีค่ะตอนนี้ช่างนะคะก็ได้เริ่มทำการฉาบปูนตามกำแพงตามรั้วแล้วนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ทาสีรั้วใหม่นะคะหลังจากนั้นก็ทาสีบ้านใหม่ค่ะทุกคนค่ะส่วนรั้วที่เป็นรั้วไม้ทางบ้านฝั่งคุณน้ารั้วของบ้านคุณน้านะคะเราก็จะทำการก่อใหม่หมดค่ะก่อรั้วเป็นรั้วหินนะคะเหมือนทางหน้าบ้านนั่นเองค่ะไอรีนก็ไม่ทราบว่าช่างที่แคชเมียร์กับช่างที่ไทยนะคะช่างก่อสร้างบ้านเขาทำงานเหมือนกันหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นวิธีการฉาบปูนของช่างที่นี่นะคะทุกคนก่อนหน้านั้นไอรีนเคยเกริ่นไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะว่าเราจะทำการรีโนเวทบ้านหลังจากโควิดหมดนะคะแต่เราก็รอไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราเสียเวลามามากแล้วนะคะโควิดก็ไม่หมดสักทีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยเริ่มดำเนินการรีโนเวทบ้านกันเลยค่ะค่ะสำหรับนะคะสถานการณ์โควิดที่นี่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะผู้ติดเชื้อก็ประมาณวันละ 1,000 กว่านะคะส่วนผู้เสียชีวิตก็20กว่านะคะก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะแต่ก่อนนั้นนะคะวันละ 4-5,000 เคสนะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อก็ขอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะคะส่วนยอดรวมในอินเดียก็ลดลงเยอะเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ผู้ติดเชื้อนะคะวันละ130กว่าค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะของพวกเราที่นี่นะคะตอนนี้นะคะอากาศที่แคชเมียร์นะคะก็เริ่มเข้าสู่ซัมเมอร์แล้วนะคะทุกวันนี้ก็จะเริ่มมีแดดแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าองศานะคะต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวขจีสวยงามเลยค่ะนี่เป็นต้นทับทิมนะคะที่อยู่รั้วทางหน้าบ้านนะคะปีก่อนนี่นะคะออกลูกนะคะดกมากๆเลยนะคะทุกคนทุกต้นเลยเต็มไปด้วยลูกทับทิมนะคะแต่มาปีนี้ไอรีนก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ค่อยติดลูกสักเท่าไหร่นะคะและนี่ก็เป็นพวกต้นกระเทียมนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะที่คุณลุงมาปลูกไว้นะคะแล้วก็มีต้นเมนต์ใบสะระแหน่ด้วยนะคะทุกคนแต่หน้าตามันจะแตกต่างจากสะระแหน่ทางบ้านเรานะคะนี่ค่ะเป็นต้นหอมต้นกระเทียมนะคะกระเทียมก็ยังไม่ได้ถอนนะคะฝั่งนี้นะคะนี่เป็นต้นหอมที่อลีนนำไปใช้ประกอบอาหารบ่อยๆค่ะจนแทบจะไม่หลงเหลือแล้วนะทุกคนนะเป็นฝีมือคุณลุงล้วนๆเลยค่ะคุณลุงมาปลูกผักให้พวกเราได้ทานกันนะคะนี่ก็เป็นพวกไม้ประดับต่างๆนะคะที่เราซื้อมาประดับตรงระเบียงหลังบ้านนะคะแต่ตอนนี้ทางฝั่งหลังบ้านก็ช่างก็กำลังทำงานอยู่เราเลยต้องย้ายมาอยู่ฝั่งหน้าบ้านแทนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้นะคะไอรีนจะมาคอยอัปเดตอีกทีนะคะหลังจากที่ช่างนะคะได้ทำงานนะคะรีโนเวทบ้านให้สวยงามมากกว่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ